สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดที่ภูมิธรวัฒน์เปิดใจล่าสุดรายการถามสุดซอยวิกเอนออกอากาศทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา 22:40 นทางช่องเนชั่นช่อง22ดำเนินรายการโดยธัญญาธัญเรศเองตระกูลได้เปิดใจสัมภาษณ์ที่ภูมิธรวัฒน์บุญหรือประดิษฐ์อดีตนักแสดงที่ครั้งหนึ่งเคยเกิดกระแสดราม่าหนักถึงเรื่องเงินบริจาค8ล้านที่มาจากความสงสารจากอาการเจ็บรวมทั้งกรณีทะเลาะกับเอมมี่แม็กซิมโดยพิธีกรได้สัมภาษณ์ว่าตอนนี้เป็นยังไงที่ตอบว่าหายแล้วครับกลับมาแข็งแรงทำงานได้เหมือนเดิมถามว่าตอนนั้นรายได้ที่เรามีอยู่เป็นยังไงที่ตอบว่าตอนนั้นมีเงินเก็บอยู่ 200,000 กว่าบาทหมดเกลี้ยงเลยกับการรักษาตัวไปเรื่อยๆแต่โชคดีที่ตอนนั้นพอล้มอย่างแรงเรื่องประกันสังคมก็ดูแลดีมากๆให้ทีกลับมายืนได้กลับมาแข็งแรงมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงถามว่าค่าใช้จ่ายเวลาไปหาหมอเป็นยังไงที่ตอบว่าเงินส่วนที่เก็บเอามากินมาใช้แต่ส่วนที่รักษาทางรัฐบาลดูแลดีอยู่แล้วตอนออกจากงานมาอยู่กับคุณแม่ใช้ชีวิตด้วยเงินเก็บทั้งหมดก็ค่อยๆหมดไปเรื่อยๆจนมาพีคจริงๆวันนั้นจำได้เลยว่ามันเหลือบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปอยู่ซองเดียวแม่ถามว่าหิวไหมเราคนไข้ก็ไม่ค่อยหิวไม่ค่อยอยากกินอะไรแม่บอกว่ากินหน่อยเถอะเดี๋ยวจะไม่หายแต่ทีบอกว่าทีไม่หิวทั้งที่ทีหิวมากก็กอดกับแม่บอกว่าถ้าวันนี้ไม่อยู่แล้วแม่ต้องดูแลตัวเองดีๆนะไม่ไหวแล้วพร้อมร้องไห้ไม่ไหวแล้วจริงๆต้องไปแล้วแม่บอกว่าต้องอยู่ด้วยกันเราเหลือกัน2คนร้องไห้ไม่มีใครแล้วจากตอนนั้นทีคิดว่าหมดสิ้นแล้วหมดหวังหมดกำลังใจก็คิดว่าสู้ด้วยความรักของแม่สู้ด้วยหัวใจของผู้หญิงคนนึงที่มาเรียกร้องอะไรจากเราถามว่ายอดเงินบริจาคที่ได้มาตามข่าวบอก8ล้านยอดจริงๆได้เท่าไหร่ที่ตอบว่าตามข่าวเลยครับ8ล้านคือนับตั้งแต่วันที่ไลฟ์จริงๆก็ก่อนหน้านั้นนิดนึงอาจารย์มหาวิทยาลัยเกริกช่วยมาก่อนนิดนึงพอหลังไลฟ์เป็นกระแสขึ้นมาอันนั้นเข้ารัวมากได้รับการช่วยเหลือและตอบรับจากสังคมดีมากสังคมไทยเป็นคนมีน้ำใจมากๆจริงๆจากหลักหมื่นสู่หลักแสนหลายแสนก็ใช้เวลา1อาทิตย์ครับถามว่าได้เงินเยอะทำไมไม่ปิดรับบริจาคที่ตอบว่าจริงๆเราไม่ได้อยากรับแล้วแต่เนื่องจากทางบ้านพอเราโพสต์ลงโซเชียลไปแล้วบางคนเซฟหน้าจอเก็บไว้เขาอาจโอนหรือโอนตอนหลังเราก็ไม่รู้พอแถลงข่าวรอบแรกทีก็บอกว่าปิดรับบริจาคแล้วแต่ถ้าเผื่อห่วงทีอยากให้รับประโยชน์ทานอาหารเสริมก็ส่งมาเป็นสิ่งของดีกว่าแสดงเป็นน้ำใจหรือข้อความดีกว่าถึงปัจจุบันก็มีของมาให้รับประทานเป็นผลิตภัณฑ์อาหารเสริมส่งมาเรื่อยครับถามว่าเงิน8ล้านเอาไปทำอะไรบ้างที่ตอบว่าซื้อบ้าน1หลังราคา1ล้านบาทด้วยเงินสดที่เหลือเก็บไว้รักษาตัวเพราะทีมานั่งย้อนกลับไปว่าวันที่เราไม่มีมันอดอยากมากตอบได้ตรงๆเหมือนหมาจนตรอกจริงๆถามว่าใช้เงินกับการรักษาและส่วนตัวหมดไปเท่าไหร่ที่ตอบว่าบ้าน1ล้านไซส์เล็กอยู่เชียงใหม่นอกเมืองไม่แพงเป็นบ้านมือ2เจ้าของบ้านเขาเห็นข่าวเราด้วยถามว่าตอนนี้เงิน8ล้านยังเหลือไหมที่ตอบว่าหักไปร้านกว่าบาทใช้ในเรื่องซื้อบ้าน1ล้านใช้เรื่องอาหารการกินและอาหารเสริมต่างๆถามว่าชีวิตตอนนี้เป็นยังไงที่ตอบว่าแฮปปี้มีความสุขดีครับทำงานที่ตัวเองรักได้ดูแลแม่ถึงตอนนี้แม่จะป่วยแต่เราได้สัมผัสถึงการเช็ดขี้เช็ดเยี่ยวแม่มันเป็นยังไงย้อนกลับไปในวัยที่เราเป็นเด็กทารกแม่เช็ดอืดเช็ดฉี่ให้เราลองย้อนกลับไปนะครับมีเวลาให้พ่อแม่หรือครอบครัวหรือยังรักเขามากพอสำหรับความรักของเขาที่มอบให้เราหรือยังถ้ายังเริ่มต้นทำตั้งแต่วันนี้จะได้ไม่เสียใจในวันหนึ่งที่เขาไม่อยู่กับเราแล้วไปเคาะฝาโลงเขาก็ไม่ได้รับแล้วนะครับท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามทูเดย์ขอบคุณครับ